สวัสดีเดี๋ยวรอคนกันนะฮะสวัสดีน้องบิวด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกด้วยนะฮะเดี๋ยว50คนเราจะเริ่มแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกใหม่ๆด้วยฮะเดี๋ยว50คนเราจะเริ่มฟังสาวพร้อมๆกันนะครับดีจานสวัสดีปอด้วยครับใกล้แล้วอีก10คนนะฮะสวัสดีพบด้วยจ้าไวไววอละดนัยสวัสดีจ้าสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะครับ40แล้วเดี๋ยวรออีก10คนนะครับห้องซ้อมของเรานะครับอยู่ที่เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมฮะรอดูพี่แวะครับเดี๋ยวรอ5ให้ถึง50คนก่อนสวัสดีพี่โจ๊กด้วยครับสวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยวอีก3คนนะฮะอึบอึบโอเค50คนละนะครับก็ผมตอนนี้ผมเปิดห้องซ้อมอยู่นะครับห้องซ้อมดนตรีนะครับอยู่ในซอยนวมินทร์88นะครับนวมินทร์88แยก8นะครับก็อยู่ใกล้โรงเรียนนวมินทร์นะครับแล้วก็บดินทร์2นะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยสำหรับคนที่ดูอันนี้นะครับก็เปิดห้องซ้อม2ห้องนะครับห้องซ้อมจะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลพญาไทนะครับใกล้ๆโลตัสนวมินทร์นะครับตอนนี้ก็มีวงแรกมาซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามามุงให้คนดูมันๆเดี๋ยวเรามาฟังซาวกันนะครับอันนี้ห้องซ้อมนะครับเดี๋ยวปรับไปมุมห้องนะครับมีคนมาซ้อมแล้วเว้ยตื่นเต้นแอบถ่ายก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเขารอเขาซ้อมเป็นเพลงก่อนครับเพราะปกติเนี่ยผมได้เทสแล้วแต่ว่าผมเล่นไงผมอยากรู้ว่าซาวมันไปข้างนอกขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอเขาเล่นกันเป็นวงก่อนนะครับอันนี้ก็วงนี้ก็เล่นแนวพวกป๊อปๆนะฮะผมก็วางกีตาร์ไว้เขาเต็มไปหมดเลยไม่ใช้ฮะเพราะว่าเขาเอาของมาเองนะครับสวัสดีแบงค์ด้วยนะครับแบงค์อินไซด์นะครับซ้อมแล้วฟังเสียงกันนะสวัสดี80คนด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับได้ยินไหมฮะนี่เพลงอะไรเอ่ยมีใครได้ยินไหมลองพิมพ์ชื่อเพลงมาให้หน่อยก็ได้ยินว่ามีคนซ้อมนะซาวข้างนอกนี่ยังชัดเลยกีตาร์เบสกองร้องโอ้ของเขาดีจริงๆเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรมีใครรู้ไหมฮะลองพิมพ์ดูครับเป็นไงบ้างครับพักใจไปถึงไหนแล้วครับแบงค์จันเจ้าโอเคแสดงว่ารู้จักกันคราวนี้เดี๋ยวมาฟังซาวหน้าบ้านหน่อยต้องบอกว่าวงนี้เป็นวงเปิดซิงนะครับหุ้ยไม่ได้ยินเลยอ่ะโคตรเงียบอ่ะห้องเขาดีจริงๆเดี๋ยวผมจะเดินมาหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวจะดูว่าซาวเป็นยังไงอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านนะครับหูไม่ได้ยินเพลงเลยอ่ะพี่ห้องดีมากอ่ะโหไม่อยากเชื่อเลยมีใครได้ยินเพลงอยู่ไหมครับผมได้ยินแบบลางๆนะลางมากอ่ะอันนี้เราเดินมาหน้าบ้านคนอื่นครับตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านคนอื่นแล้วนะฮะอยู่เอาง่ายๆว่าบ้านติดกับผมนี่แหละนะครับดีมากๆเลยนะครับทำได้มีเมียไปหลายคนแล้วนะครับอุ้ยซาวอุ้ยแบบอุ้ยห้องดีมากเลยอ่ะนี่เราอยู่หน้าบ้านคนอื่นนี่เรายังไม่ค่อยได้ยินเลยได้ยินแบบลางๆอะฮะห้องซ้อมชั่วโมงละ200ครับครูเขาบูดีมากเลยเนี่ยแต่ว่ายังเก็บงานไม่หมดนะฮะเหลือพวกสามซอกประตูนะครับนี่เข้ามาหน้าบ้านแล้วอันนี้เริ่มได้ยินชัดขึ้นเดี๋ยวเราไปข้างหลังห้องซ้อมกันนะครับเดี๋ยวไปฟังข้างหลังห้องซ้อมกันสวัสดีสมาชิกใหม่อันนี้คือห้องซ้อมนะครับที่น้องๆเขาซ้อมกันอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะครับอันนี้คือห้องซ้อมอันนี้คือข้างๆห้องซ้อมครับแทบไม่ได้ยินเสียงเลยฮะทุกคนได้ยินแบบเบามากครับทุกคนครับ
ห้องซ้อมใช้เอฟเฟคกีตาร์รุ่นอะไรครับใช้วาเลนตันแดปเปอร์ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันนี้คือข้างหลังห้องซ้อมนะฮะนี่คือบริเวณที่กองอยู่นะครับทุกคนครับนะฮะอันนี้คือบริเวณที่กองอยู่ฮะโอ้โหเก็บเสียงดีมากครับคือไม่รบกวนข้างบ้านแน่นอนอันนี้คือข้างบ้านนะครับมองไม่เห็นอีกอันนี้คือนี่คือบริเวณที่กองอยู่นะฮะเงียบกริบฮะได้ยินแบบเบาๆได้ยินประมาณสักถ้าผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะ 15% ได้จากความดังทั้งหมดนะฮะมืดมากฟังในห้องเกรงใจน้องเขาครับนี่เป็นวงเปิดซิงด้วยอันนี้เป็นข้างห้องนะครับห้องดีมากครับของเขาดีจริงๆนี่ข้างห้องฮะนี่บริเวณที่เบสอยู่ฮะนะครับเสียงเบสเป็นเสียงย่านเสียงที่ทะลุทุกอย่างครับโอ้ยังได้ยินแบบเบาๆเลยนะฮะได้ยินไหมฮะได้ยินอยู่นะได้ยินแบบเบาๆแจ๋วมากบริเวณที่ดังที่สุดน่าจะเป็นหน้าประตูครับเดี๋ยวเราต้องมาอุดตรงหน้าประตูอีกนิดนึงนี่ตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องซ้อมนะฮะนี่คือหน้าห้องซ้อมนี่คือหน้าห้องซ้อมนะครับได้ยินแบบลางๆครับตอนนี้ได้ยินประมาณ 25% ครับเดี๋ยวไปฟังข้างในกันได้ข้างในจะได้ยินชัดมากเพราะว่าหน้าประตูเรายังไม่ได้เก็บงานนะฮะตอนนี้ได้ยินประมาณ 40% ได้นะครับเราแอบดูครับเราแอบดูเขาครับจ้าเอ๋จบเพลงพอดีเราอยากให้เขารู้ว่าเราแอบดูเขาครับเดี๋ยวเขาเขินเอาโหห้องเขาดีจริงๆเหลือเก็บงานตรงตามซอกประตูนะฮะสำหรับคนที่อยากจะทำห้องซ้อมนะฮะติดต่อผมมาเลยฮะเดี๋ยวผมให้เบอร์ช่างไปดีจริงๆครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมฮะใครอยากทำห้องซ้อมนะฮะข้างบ้านไม่โวยแล้วน่ะเยี่ยมมากครับนะครับก็อันนี้คือห้องซ้อมห้องแรกนะครับตอนนี้ผมเริ่มอุ่นใจแล้วเพราะว่าในบ้านเนี่ยในบ้านมันโอเคในบ้านถือว่าดังแต่ว่านอกบ้านนี่เงียบกริบเลยนี่เป็นห้องอีกห้องนึงที่เรากำลังทำวันนี้เราทำแปะอันนี้เพิ่มครับอันนี้เราแปะโฟมรังไข่เพิ่มเพราะว่าห้องนี้มันเก็บเสียงไม่ค่อยอยู่นะครับเราแปะด้านนี้เพิ่มนะครับเพื่อให้มันเก็บเสียงมากยิ่งขึ้นไม่ให้เสียงมันทะลุไปด้านหลังบ้านมากขึ้นนะครับอันนี้ประมาณนี้ลงทุนไปเท่าไหร่แล้วครับโอ้ตอนนี้ผมเปิดห้องซ้อม2ห้องนะครับก็รวมค่าเครื่องดนตรีด้วยนะครับแล้วก็พวกที่ทำห้องไปก็รวมแล้วก็ประมาณ 450,000 ได้ครับตอนนี้นะไม่ไฟด้วยไฟอย่างเฟี้ยวอ่ะโอ้โหยังจะเล่นคอนเสิร์ตนะฮะไฟแบบเฟี้ยวฟ้ามากห้องนู้นจะได้บรรยากาศด้วยนะครับมีกีตาร์ให้เลือกด้วยเพิ่นวันนี้เป็นวงเปิดนะครับผมเลยไม่ได้อันนี้มากมายเท่าไหร่ผมเลยเตรียมกีตาร์มาไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวรอคนเยอะๆเดี๋ยวผมจะเอากีตาร์มาให้เลือกเยอะๆนะฮะอันนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่ากีตาร์ในห้องซ้อมเนี่ยมันจะไม่ใช่คุณภาพที่ดีมากเท่าไหร่ผมก็จะเลือกไอบาเนตนะครับลาวิทอันนี้จูเนียร์ก็มีไว้ขำๆก็มีวอตเบิร์นยามาฮ่าเบสก็เป็นไอบาเนตกับสควอเออร์ก็พยายามเลือกให้มันมียี่ห้อนะฮะแบบยี่ห้อกลางๆนิดนึงแบบว่าให้คนแบบพอได้ยินผ่านๆหูมานะฮะประมาณนี้แต่ว่าแอบดูเขาเล่นนะนี่อยู่หน้าห้องเสียงจะได้ยินเยอะหน่อยฮะบริเวณประตูเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เสียงเล็ดลอดมากที่สุดแต่ว่าช่างกำลังจะมาเก็บขอบประตูให้เสียงมันลดลงนะฮะให้เสียงมันลดลงนะฮะก็นี่เราก็มีโซฟาสำหรับให้ทุกคนได้มารอฮะแล้วผมก็จะนั่งเตะจุ้ยอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับทำได้ดีห้องซ้อมเฟี้ยวฟ้าวสวัสดีพี่สาวด้วยนะครับเสียงเป็นไงบ้างครับได้ยินไปถึงข้างบนเลยไหมครับสวัสดีดิวเบสด้วยนะครับสวัสดีทุกคนฟังซาวกันนะฮะเย้มีคนมาเปิดซีนแล้วว่าดิวเฟี้ยวฟ้าวเลยเออ
พี่แป๊ะเอา SG ลงมานี่ผมรีบย้ายจังหวัดเลยเดี๋ยวเอาน่าจะเอา Epiphone SG มาลงสักตัวหนึ่งพยายามจะเลือกทรงให้มันหลากหลายนะครับนะมีแบบว่าทรงนี้ทรงนั้นอะไรอย่างนี้ประมาณนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่ย่านนวมินทร์นะฮะแชร์กันเยอะๆนะครับอุดหนุนกันโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับไปแล้ว